ที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชนะคะที่นี่เขามีการเปิดตัวเสาไฟอัจฉริยะต้นแรกของจังหวัดค่ะตั้งอยู่กลางย่านเศรษฐกิจเลยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวหากมีกรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะมีอะไรฉุกเฉินอะไรครับตอนนี้มีเหตุคนหลังชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1 บาทค่ะใช้รถทอนด้าเวฟป้ายทะเบียนกไก่งู120ค่ะมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟค่ะเหตุเกิดที่รับทราบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าสกัดด่วนครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบเสาไฟอัจฉริยะนะคะหรือว่าสมาร์ทโพลตามโครงการนครศรีธรรมราชสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 มีการสมมุติสถานการณ์จริงเกิดเหตุคนร้ายที่ชิงทองคำมูลค่า1บาทก่อนที่จะหลบหนีไปนะคะทางสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเป็นสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นมาสำหรับสมาร์ทโพลค่ะช่วยผู้เสียหายได้แจ้งเหตุกับตำรวจที่ศูนย์รับแจ้งเหตุโดยตรงซึ่งทางศูนย์สามารถที่จะมองเห็นภาพผู้เสียหายแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะคะผ่านกล้องคุณภาพสูงขนาดที่กล้องยังสามารถจับภาพได้บริเวณกว้างแล้วก็ไกลด้วยช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีสำหรับสมาร์ทโพลค่ะก็มีฟีเจอร์หลักๆนะคะก็คือสามารถที่จะโทรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถกดเพียงปุ่มเดียวก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้สามารถที่จะถ่ายภาพคุณภาพสูงค่ะด้วยกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรด IR camera ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลมีการรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านการตรวจจับเสียงนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการกระจายสัญญาณรองรับช่องเสียบ SD ในตัวโดยรองรับทั้งไมโคร SD SDHC SDXC สูงสุดอยู่ที่128 GB นะคะมีระบบเสียงไซเรนส์แล้วก็เครื่องขยายเสียงด้วยช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าให้ความช่วยเหลือได้โดยทันทีค่ะผมคิดว่าช่วยได้มากที่สุดเลยครับแต่ปกติแล้วในนครศรีธรรมราช เหตุจริงวิ่งราวหรือว่าเหตุที่เกิดกับร้านทองก็มีน้อยและเท่าที่เกิดมาเท่าที่มีก็มีเมื่อมีแล้วก็สามารถจะจับกุมได้ครับ 100% ครับถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะครับนอกจากที่จะเกี่ยวกับร้านทองแล้วที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงครับเพราะตรงละแวกส่วนนี้นี่เป็นใจกลางเมืองนะฮะเป็นชุมชนจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปครับก็สร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในย่านที่เขาไปตั้งเนี่ยเป็นใจกลางเมืองเลยสภ.เมืองนครศรีธรรมราชเป็น1ใน15สถานีตำรวจนำร่องโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยเลือกถนนใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชนะคะตั้งแต่สถานีรถไฟจนถึง4แยกพัฒนาการคูขวางระยะทางอยู่ที่2กิโลเมตรเป็นพื้นที่นำร่องโครงการซึ่งนอกจากเสาไฟอัจฉริยะแล้วทางจังหวัดยังติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมทั้งมีการเพิ่มไฟส่องสว่างแล้วก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการหันกล้องวงจรปิดออกหน้าร้านเพื่อช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีหากเกิดเหตุไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นนะคะโอ้โหแค่กดปุ่มนะเสียงมันดังไกลเหลือเกินนะครับคนร้ายตกใจหนีแล้วกดไปก่อนแต่ว่ามีกล้องอยู่จับภาพได้ชัดเจนนะคะ2 ล้านพิกเซล